สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพวรรณจันทร์จรุงศักดิ์นะคะวันนี้เรามาพบกันในสัมมนาออนไลน์นะคะหลักสูตรการใช้เครื่องมือหนักขนาดใหญ่ในงานโลจิสติกนะคะเราเป็นที่ทราบกันดีนะคะในส่วนของงานโลจิสติกการขนส่งสินค้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับเป็นกล่องเป็นชิ้นเป็นพาเลทใช่ไหมคะรวมไปถึงเป็นถึงขนาดใหญ่เป็นตู้คอนเทนเนอร์20ฟุต40ฟุตเราก็จะมีสินค้าขนาดใหญ่อีกจำนวนมากมายที่ขนส่งในประเทศแล้วก็นำเข้านะคะคือหลักๆที่มีอยู่ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องจักรนะคะที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งก็จะมาเป็นตู้แฟตแล็กหรือเป็นงานโอเวอร์ไซส์มาซึ่งตรงนี้เนี่ยการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เนี่ยคือก็จะมีความต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาบรรยายในส่วนของการเลือกใช้เครื่องมือขนาดใหญ่สำหรับงานโลจิสติกได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพในส่วนของการยกตัวอย่างในเรื่องของการใช้เครื่องมือหนักนะคะยกด้วยแม่แรงอันนี้ก็จะเป็นงานขนย้ายเครื่องจักรเข้าภายในโรงงานพื้นที่ที่มีขนาดเล็กนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าภาพกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ลังที่บรรจุสินค้าขนาดใหญ่มาเนี่ยก็คืออย่างงานชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่ใช้ตั้งแต่ตัวรถเหยียบนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือชักลากแม่แรงต่างๆเครื่องทุ่นแรงนะคะที่จะใช้ยกแล้วก็ขนย้ายสินค้าเข้าไปนะคะจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆก็คือต้องดูแลในเรื่องของตั้งแต่อาคารสถานที่เรื่องของตัวสินค้าแล้วก็ไปถึงบุคลากรที่ใช้ในการทำงานนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการจัดส่งสินค้าประเภทเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่คือเครื่องซักผ้าตามบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นขนาดเล็กใช้แค่ลิฟต์ชักลากอะไรนี้ก็คือสามารถขนส่งได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นตัวเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือเครื่องซักผ้าที่เป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะก็จะต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในส่วนของตัวรถเครนบรรทุกนะคะอันนี้ขนาด10ตันค่ะยกขนย้ายสินค้าไปเพื่อที่จะส่งพอไปถึงปลายทางเนี่ยตัวรถเฮียบเนี่ยที่เราใช้เนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับยกมี capacity ในการยกให้เหมาะสมกับตัวขนาดของน้ำหนักสินค้านะคะอย่างชุดนี้เราก็จะใช้เย็บ10ตันนะคะยกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญญาณนะคะในเรื่องของการยึดเกาะผูกยึดต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งก็เป็นภาพสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการส่งมอบสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปถึงพื้นที่ในโรงงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของการใช้เย็บ6ล้อค่ะก็คือขนย้ายเป็นประเภทลังนะคะสินค้าที่บรรจุในลังอันนี้จะเป็นลังทึบนะคะแล้วก็มีพนักงานทีมงานนะคะในการยึดเกาะแล้วก็ให้สัญญาณแล้วก็ยกสินค้าแล้วก็ทยอยเอาขนส่งเข้าพื้นที่นะคะโดยเครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ก็จะมีเฮียบนะคะแล้วก็มีตัวสายพานนะคะแล้วก็มีตัวแฮนด์ลิฟต์ค่ะซึ่งในส่วนของขั้นตอนนี้ความสำคัญก็คือในเรื่องของต้องดูในส่วนของตัวขนาดนะคะแล้วก็น้ำหนักนะคะที่จะเอามาใช้ให้เหมาะสมค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพการใช้รถบรรทุกแบบโลเบทนะคะขนส่งตัวท่อขนาดใหญ่นะคะจากเชียงใหม่ไปที่ขอนแก่นค่ะเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะว่างานโลจิสติกเนี่ยค่ะเราก็จะนอกจากชิ้นเล็กที่เราเป็นกล่องๆแล้วเราก็มีงานขนาดใหญ่ที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ภาพนี้ก็จะเป็นภาพการใช้เครื่องมือหนักนะคะเครน50ตันนะคะในการขนส่งสินค้าขึ้นบนพื้นที่สูงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นงานของรถไฟฟ้านะคะที่เรามีประสบการณ์ทั้งด้านนี้แล้วก็เป็นสำหรับในส่วนของการบรรยายในวันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างในส่วนของการทำงานบนพื้นที่สูงนะคะแล้วก็บนพื้นที่ที่เป็นสาธารณะนะคะก็คือบนถนนนะคะเราจะเห็นว่าสถานีรถไฟฟ้าก็คืออยู่ตามถนนอยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของตัวขั้นตอนการทำงานต่างๆที่ใช้เครื่องมือหนักในการทำงานให้กับตัวรถไฟฟ้านะคะค่ะอันนี้ที่เราไปทำก็จะเป็นโครงการรถไฟฟ้านะคะค่ะเริ่มแรกเนี่ยคือขั้นตอนของการทำงานด้วยเครื่องมือหนักที่ปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องมีระบบของการวางแผนปฏิบัติงานมีการสำรวจพื้นที่นะคะตรงนี้ก็คือสำคัญมากก่อนที่เราจะส่งคนหรือส่งเจ้าหน้าที่หรือมีการว่าจ้างเนี่ยเข้ามาในพื้นที่โรงงานเราหรือเป็นพื้นที่อาจจะเป็นโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าก็ได้นะคะที่ต้องมีตัว
เครื่องมือหนักเข้าไปทำงานเนี่ยเราจะต้องมีการสำรวจพื้นที่ก่อนค่ะว่าพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็สถานที่ในการที่จะตั้งเครนหรือจอดรถบรรทุกหรือติดตั้งอุปกรณ์หรือสถานที่ที่เราจะส่งมอบสินค้าเนี่ยค่ะจะต้องมีการวางแผนก็คือเอาเข้าไปสำรวจก่อนค่ะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงของหน้างานแล้วก็นำกลับมาวางแผนนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นภาพว่าเวลาที่เราเข้าไปตามไซต์งานต่างๆเนี่ยที่เป็นไซต์งานก่อสร้างเนี่ยอุปกรณ์เซฟตี้สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของตัวรองเท้าเซฟตี้เสื้อสะท้อนแสงแล้วก็หมวกนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานมีการก่อสร้างต่างๆเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ก็คือจะช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่ได้นะคะพอสำรวจพื้นที่เสร็จทีนี้เรามีการลงตัวเรื่องของการวางแผนแล้วว่าตัวงานที่เราจะทำเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือประเภทไหนเข้าไปทำงานเป็นเฮียบ6ล้อหรือเป็น10ล้อหรือใช้เครนก็จะมีตั้งแต่10ตัน25ตันจนถึง55ตันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอกสารที่จะใช้ในการทำงานต่างๆเนี่ยก็เป็นลำดับต้นๆ นะคะที่จะต้องพิจารณาก็คือเครนที่เราจะว่าจ้างเนี่ยเอกสารเนี่ยจะต้องมีครบถ้วนไม่ใช่ว่ามีแต่รถเครนมีคนขับมาแล้วให้ยกสินค้าได้นะคะดังนั้นงานที่เป็นงานเครนเนี่ยก็คือจะต้องมีปจ.2ก็คือใบรายงานการทดสอบส่วนอุปกรณ์ปั้นจั่นต่างๆก็คือทดสอบพวกสลิงต่างๆนะคะที่เครนใช้ในการปฏิบัติงานก็คือตรงนี้ต้องทำทุก4เดือนนะคะซึ่งเราต้องดูด้วยว่าปจ.2เนี่ยมีหมดอายุหรือยังหรือว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ใบอนุญาตขับรถบรรทุกก็คือคนขับเครนเนี่ยไม่ใช่ว่าแจ้งชื่อมามีสำเนาบัตรประชาชนมาก็ขับเครนได้เขาจะต้องมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภทที่ชนิดที่2หรือใบอนุญาตทุกประเภทก็คือท.4นะคะซึ่งตรงนี้เราต้องดูด้วยค่ะถ้ามีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์อันนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะคะต้องเป็นขับรถทุกประเภทชนิดที่2กับทุกประเภทชนิดท.4ค่ะแล้วก็เครนเนี่ยก็ต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการรองรับจากกรมการขนส่งค่ะแล้วก็ส่วนนึงในเรื่องของประกันภัยต่างๆต้องดูด้วยนะคะว่าตัวเครนเนี่ยที่เรานำเอามายกสินค้าเนี่ยเรามีความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเกิดทั้งกับตัวพนักงานขับเครนเองหรือกับตัวสินค้าที่เราจะไปทำการยกขนส่งใช่ไหมคะ3แล้วก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบุคคลที่3ที่อยู่ในพื้นที่ทำงานอาจจะเป็นรถที่สัญจรผ่านไปมาหรือบริเวณอาคารพื้นที่ใกล้เคียงนะคะประกันภัยสินค้าสำหรับเครนเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะป้องกันปิดความเสี่ยงตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของพนักงานขับเครนเองก็จะต้องมีการฝึกอบรมนะคะเป็นผู้บังคับปั้นจั่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการทบทวนทุก2ปีนะคะใบอนุญาตขับใบรับรองการฝึกอบรมเนี่ยก็มีอายุแค่2ปีนับจากวันที่ฝึกอบรมนะคะหรือบางบริษัทอาจจะมีการทบทวนทุกๆปีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่จะทำให้พนักงานขับเครนเนี่ยมีประสบการณ์มีความรู้มีการทดสอบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นก็คือหัวหน้าเครนก็ต้องมีการฝึกอบรมนะคะรวมไปถึงผู้ให้สัญญาณมือต่างๆแล้วก็ผู้ยึดเกาะนะคะต้องมีการฝึกอบรมที่ถูกต้องนะคะมีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะที่ได้การรับรองทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างนะคะเอกสารที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารในส่วนของตัวปจ.2นะคะที่เกี่ยวกับข้องกับเครนอันนี้จะเห็นได้ว่าก็จะระบุเลยว่าทะเบียนอะไรนะคะแล้วก็รุ่นของเครนนะคะแล้วก็ capacity ของเครน25อันนี้ก็จะเป็นเครน25ตันค่ะอันนี้วันที่ตรวจสอบก็คือวันที่16นะคะเมษา63แล้วก็คือสิ้นสุดเนี่ยก็คือมีอายุแค่ถึงแค่16กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็คือ4เดือนค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการทดสอบว่าทดสอบใครเป็นผู้ทดสอบนะคะแล้วก็เช็คลิสต์ต่างๆนะคะเนี่ยค่ะก็ในเรื่องของตัวแบบปั้นจั่นไฮดรอลิกต่างๆนะคะแล้วก็ขนาดพิกัดโครงสร้างปั้นจั่นสภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่นเรียบร้อยโครงสร้างรอยเชื่อมต่างๆตรงบริเวณรอยเชื่อมมีการแตกร้าวหรือเปล่านะคะแล้วก็สภาพของน็อตสลักต่างๆนะคะว่ามีการหลุดออกหรือว่าแตกหรือว่าน้ำมันหายไปหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบเรื่องของการถ่วงน้ำหนักต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องมีวิศวกรทดสอบอันนี้ก็จะเป็น
จะเห็นได้ว่ามีประมาณ10กว่าหน้านะคะในการทดสอบกันของcapacity ของเครนความปลอดภัยของเครนที่จะนำมาใช้พวกลวดสลิงลอกแล้วก็ตะขอนะคะก็ต้องมีการทดสอบสภาพตะขอเอ่ยอะไรต่างๆนะคะจะเห็นว่ามีรายการเยอะมากอันนี้คืออันนี้เป็นแค่เบื้องต้นของระบบเอกสารนะคะที่เราจะใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ในการทำงานด้านโลจิสติกส์ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราและที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ